สวัสดีเจ้าพี่แฮปปี้ทำในบ้านประยุกต์นะจ๊ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีคแฮปปี้ทำแม่บ้านประยุกต์ค่ะวันนี้เราจะมากินส้มตำกันค่ะพอดีเมื่อวานนี้ไปที่ตลาดไปว่าจะไปซื้อขนุนมาแกงกินวันนี้แต่ว่าไม่มีขนุนได้เม็ดมาแต่ใบชะพลูแล้วก็ผักชะอม 2-3 อย่างวันนี้แล้วก็ได้มะละกอมาด้วยพอดีมะละกอมันได้มาราคาถูกค่ะกิโลละ5ยูโรเองก็เลยซื้อมาจะเอามาตำค่ะมาเรามากินส้มตำด้วยกันค่ะก็ตำง่ายๆนะคะใส่กุ้งพอดีมีกุ้งเหลืออยู่ในตู้แช่ก็เลยเอากุ้งมาใส่แล้วก็มีแซลมอนเหลืออยู่เอาแซลมอนลงก่อนมาใส่ด้วยนิดหน่อยค่ะกินง่ายอยู่ง่ายค่ะไม่เน้นพิถีพิถันอะไรค่ะแล้วก็กินกับใบชะพลูมีผักเสี้ยนไปเก็บมาในสวนค่ะเอามาหว่านไว้แล้วมันออกแล้วก็ใบอะไรนะใบผักชีล้อมจากในสวนค่ะแล้วก็ยอดเบอร์รี่ยอดฟอบัวเรดเบอร์รี่นะคะเอามากินกับส้มตำได้ก็มีแค่นี้แหละค่ะมีผักกาดจากในสวนมาคิดข้าวด้วยกันค่ะอยากใช้ตะเกียบครับเพราะว่าไอ้มันสะดวกดีค่ะใช้ตะเกียบบางทีก็ชอบใช้ตะเกียบยอดอ่อนมาแล้วค่ะชีล้อมนี่ผักชีล้อมหวานหอม
าทีหนึ่งมะละกอไม่ค่อยซื้อสามารถเอาแตงเอาบวบเอาแตงมาตำได้เนาะมันราคามันหาซื้อได้ง่ายด้วยในห้างทั่วไปมันก็มีแต่มะละกอเราก็ไปซื้อในเมืองค่ะถ้าเราจะกินส้มตำบ่อยๆเราก็ต้องตำแตงตำบวบอะไรพวกนี้ค่ะผมออกหวานหวานเต็มมาเยอะมากเลยค่ะเลยกินไม่หมดเอาข้าวเหนียวมาจ้ำแกงขี้เหล็กค่ะแกงไว้อยากกินจำจำส้มตำจำกินน้ำกุ้งนี่ลวกค่ะลวกแต่ลวกไม่นานเพราะว่าสีมันจะสวยดีเนื้อกินข้าวไม่ค่อยอร่อยค่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรน้ำหนักลดไป2กิโลเหลือ60ไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอล์ 0%เบียร์ผลไม้อันนี้เป็นแกงผักฟันสิงโตค่ะอร่อยเมื่อวานกินเยอะมากเลยเรียกมาอุ่นเมื่อกี้กินไปแล้วรอบหนึ่งละทำคลิปวิดีโออยู่นะคะยังไม่ได้ลงค่ะแข็งขั้วแข็งขั้วใส่สันคอหมูบอกวิธีลวกกุ้งนะคะลวกกุ้งให้สีสวยแล้วก็ยังเหมือนกุ้งสดเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราใส่กุ้งสดแล้วเราไม่ลวกสีมันจะขาวๆถ้าเราอยากให้ลวกสุกแล้วก็ใช้นานกว่านี้วิธีก็คือเวลาเราแกะหัวกุ้งออกแล้วใช่ไหมคะตั้งน้ำไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจืดเดี๋ยวกุ้งมันจะจืดรสชาติความหวานกุ้งมันจะออกไปพอน้ำเดือดเราเอากุ้งใส่แล้วเราก็เอาออกแล้วปล่อยให้น้ำเดือดอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็เอาใส่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าถ้าเราเอาใส่ค้างไว้กุ้งที่อยู่ในหม้อน้ำมันไม่เดือดพอเรากุ้งใส่แล้วน้ำมันจะไม่เดือดมันจะค้างอยู่อย่างนั้นทำให้กุ้งมันสุกเยอะเราเอาลวกแบบนี้แล้วเราตักคืนออกมาพอน้ำเดือดอีกรอบหนึ่งเราก็เอากุ้งใส่กลับมาไปอีกทีหนึ่งคนแล้วก็เราก็ตักออกมาล้างเลยกุ้งมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เหมือนกุ้งสดแต่เป็นกุ้งลวกข้างในก็ยังสดหวานเหมือนกุ้งสดเหมือนเดิมค่ะสีก็สวยด้วย
มือนที่เราซื้อกุ้งสดในห้างเขาแช่แข็งมาแต่มันเป็นกุ้งสดแต่มันเป็นสีแดงๆค่ะแบบนี้แบบมะละกอเหนียวอยากสดน้ำมันเดี๋ยววันหลังจะเอาคลิปแกงผักขี้เหล็กลงให้นะคะแกงผักขี้เหล็กแกงแบบทางเหนือค่ะแต่ว่าเป็นแกงแบบในสไตล์ที่เราชอบนะคะแล้วแต่ว่าใครจะชอบยังไงทำได้ตามเราชอบเนาะรสชาติเลือกแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนเนาะทำแบบไหนก็ไม่ผิดนะคะอาหารใครจะชอบปรับปรุงประยุกต์แกงยังไงผัดยังไงเอามาทำยังไงใส่อะไรได้หมดแล้วแต่ว่าความชอบความต้องการของเราอะไรที่เรามีอยู่วัตถุดิบอะไรที่เรามีอยู่เราก็เอามาใช้ได้ทั้งนั้นนะคะค่ะสำหรับวันนี้พีคแฮปปี้ไทม์แม่บ้านประยุกต์ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมและให้กำลังรับชมและให้กำลังใจค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ